เนี่ยมาสวยเจ๊ภาพเลยเดี๋ยวนี้ให้มาเอานี้ให้เย็นนี่ให้เย็นเอาปุ๊บไปเลยแฟนจะพุ่งเผากาฬสินธุ์นะคะฮะพุ่งเผากาฬสินธุ์สามแยกบ้านผีนะคะกาฬสินธุ์อะไรไม่ร้านเขาคือพุ่งเผากาฬสินธุ์จ้ะค่ะเฮ้ยผมในคณะมาจากจังหวัดภูเก็ตนะครับหลวงตาฮะมาจากภูเก็ตครับมีใจประทานหลวงตากับทองคำครับเออคณะที่มาจากภูเก็ตนางรัตดาสีเพชรเสียในชาวเลิศและครอบครัวร่วมกันถวายปัจจัยหลวงตาเป็นเงิน 84,520 บาททองคำหนัก6บาทเออพอใจอันนี้พระมาจันทร์ก็เห็นจะมาจันทร์ก็เห็นพระสาสเบศแน่นหนึ่งครับผมร้านเอกเงินเป็น32อะไรทองเหลือที่ถวายยังไงก็ไม่รู้พอท่านยกมันมาดูนี่เอาดูเอาดูนี่มันนี่มาถวายเรื่องอะไรลูกขอถวายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับวัดภูทอกเดี๋ยวต่อไปยังไงเราไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์นะถวายวิทยุเสียงธรรมที่ตั้งอยู่ที่ภูทอกครับผมตั้งภูทอกครับมีงานภูทอกขบวนน่าแดงไม่คือไหลจังหวัดเดี๋ยวผมอ่านไปวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดหนองคายวันที่20ตุลาคม2550เรื่องขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดภูทอกกราบนมัสการพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนสิ่งที่ส่งมาด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดภูทอก1ชุดด้วยทางวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้แก่พุทธศาสนิกชนดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขึ้นโดยรับการถ่ายทอดสัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมวัดป่าบ้านตาดวงเล็บหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในเครื่องความถี่ FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งได้ส่งกระจายเสียงตั้งแต่วันที่25กันยายน2550เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนในเขตอำเภอศรีวิไลอำเภอพรเจริญอำเภอเสกาและอำเภอต่างๆใกล้เคียงวัดภูทอกได้รับฟังการแสดงทำเทศนาตลอดจนข่าวคราวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาพร้อมกันทุกวันตลอด24ชั่วโมงฉะนั้นจึงขอถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดเจติยาคิรีวิหารภูทอกแด่ท่านหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเพื่อให้เป็นสมบัติของส่วนรวมและทำประโยชน์เผยแพร่พระพุทธศาสนาสื่อไปอันหนึ่งวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกได้ปรับปรุงกุฏิเก่าทางขึ้นภูทอกชั้น2เป็นสำนักงานสถานีวิทยุและได้ใช้งบประมาณของวัดในการดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุถ่ายทอดเสียงธรรมเพื่อประชาชนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น560,000 บาทดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้จึงกราบนมัสการเพื่อโปรดทราบขอกราบนมัสการด้วยความเคารพยิ่งพระครูสุนทรครับเจ้าอาวาสมาไหว้สถานีให้เป็นสถานีเครือข่ายครับผมสถานีที่ภูทอกถวายเป็นสถานีเครือข่าย
กระจายเสียง24ชั่วโมงไปจากไปจากพระผาวันจ่ายครับผมอันนี้รูปสถานีเขาทำถ่ายรูปมาให้ดูในเสาที่อยู่บนภูทอกครับผมอันนี้รูปนี้อยู่ทางภูทอกหรืออยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูทอกเป็นสถานีเนี่ยครับอยู่ที่ชั้น2ครับผมเออตอนนั้นเนี่ยมีอะไรก็พูดกันนะเออไม่ต้องกราบอีกไปเลยไปเลยไม่ต้องกราบอีกไปอะไรอีกเลยถวายข้าด้วยค่ะเกียรติหลานชายค่ะนายข้าชื่อภาพพรประทีปเทวาเคยเรียกเข้ามานะก็เลยอยากทำให้เราคุณตาเจ้าท่าขออนุญาตนะคะเป็นอย่างนี้เมื่อวานคณะทอดกฐินจากกรุงเทพนะคะไหนว่าไงคณะทอดกฐินจากกรุงเทพพอดีเขาผ่านมานะคะเขาตั้งใจจะมาที่วัดเมื่อวันนี้มัน5 โมงเย็นแล้วใช่ปะทีนี้เขาเลยฝากกับตชด.ไว้ทั้งหมด2,835 บาทกับเครื่องไทยทานนะคะแล้วก็อันนี้ของนายเจริญและนางบันนีแปะทองครอบครัวจากจังหวัดสุรินทร์นะคะจากสุรินทร์เจ้าค่ะถวายกฐินล่วงหน้า 3,000 บาทเจ้าค่ะแล้วอันนี้เขาขอกราบน้อมหลวงตาถวายหลวงตา 5,000 บาทนางหนูเพียรปลาพึกพอดีเขาป่วยด้วยเจ้าค่ะขอหลวงตาเมตตาเจ้าค่ะแล้วอันนี้ลูกศิษย์จากกรุงเทพอ่ะลูกศิษย์จากกรุงเทพโอนมาถวายหลวงตา 1,000 บาทเจ้าค่ะมีท่านแย้งมาจากวัดภูทอกอยู่วัดภูทอกวัดภูทอกทีแรกท่านจวนนะไปอยู่ภูทอกไม่มีบ้านคนเลยอยู่ภูทอกนี่หมายถึงว่าภูเขาลูกเดียวภูทอกภูโทนลูกทอกลูกโทนลูกคนเดียวอันนี้ภูทอกมันอยู่นั้นแห่งเดียวโกรธเดียวอยู่นั้นจะเรียกว่าภูทอกท่านจวนไปอยู่ที่นั้นสร้างขึ้นที่แรกพระภูทอกมันเป็นที่สงบสงัดมากแล้วต่อมาเมื่อสร้างดอยสวรรค์ดอยนรกขึ้นที่นั่นเลยไปเสียหมดเป็นทำเลคนท่องเที่ยวแต่ก็ยังดีนี่นะท่านยอมรับความผิดนะคือเราไปว้าวจริงๆเสียหายมากตรงนี้นะว่างั้นเป็นจุดส่วนรวมของนักภาวนาทั้งหลายมาอยู่ที่นี่แล้วท่านทำไมมาสร้างนั้นสร้างนี้ขึ้นมาท่านคิดยังไงว่าอย่างนี้เลยสติปัญญากำลังบัญชาที่ขวนขวายหาสิ่งก่อสร้างนี่เพิ่งเป็นแดนนรกนี่นะมันหมดเท่าไหร่ถ้าสละเป็นทางความภาคเพียรที่จะตายไปหลายตัวแล้วตอนนี้กิเลสอะไรตายท่านทำมันได้ท่านสมาธิทำอย่างนี้แล้วว่าจริงๆนะเพราะเป็นจุดสำคัญแล้วไปสร้างอะไรขึ้นมานี่ก็มีแต่ยังไงโลกคนร้องโวกเวกโวกเวกมาว่ากลางวี่กลางวันกลางคืนเต็มอีกขึ้นเขาเรียกว่าอะไรดอยสวรรค์ด้วยดอยนรกเกิดลืมคือท่านยอมรับนะมายอมรับเราจริงๆไม่ใช่ยอมรับธรรมดาท่านเห็นโทษของความวุ่นวายที่สร้างขึ้นแล้วประชาชนไปรบกวนพระเลยหาเวลาภาวนาไม่ได้เราไปว่ากันท่านยอมรับคือมาซ้ำก็อยู่มายอมรับถึงครั้งที่สองอยู่เป็นสักขีพยานจริงๆกับการสั่งสอนของเราไม่ผิดเลยเดี๋ยวนี้เป็นแดนนรกก็แย่หวังนั่นทำไมให้คิดบ้างเถอะอาจารย์ที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสมมากในการภาวนาเหตุใดจึงมาสร้างอะไรขึ้นมาว่าเป็นยอดสวรรค์ยอดนรกท่านรู้ไหมว่าอันนี้เดี๋ยวนี้เสียหมดแล้วจะไปสร้างอะไรขึ้นมาแต่ก่อนเหมาะสมมากเพื่อผู้ชอบเป็นสถานที่วิเวกซึ่งอาจจะเป็นอย่างดีหลังจากมาก็คนก็ขยับขยายบ้านเข้าไปทุกรามเข้าไปทั้งข้างในก็สร้างเลย
เยอะเท่าไปหมดแรงก็ต้องยืนแล้วก็ไม่ง่ายอยู่เลยท่านชวนก็เสียไปแล้วล่ะท่านชวนทั้งนิสัยทั้งชอบหาขุดค้นตอกแทรกฟีแทรกสถานที่แปลกที่สงบสงัดได้ดีหลายแห่งนะแต่เวลานี้มันก็กลายเป็นแดนนรกไปหมดแล้วล่ะเป็นภูทองเป็นอันดับหนึ่งในการภาวนาของพระกรรมฐานถ้ำจันทร์นี่ก็ท่านชวนเป็นผู้ไปเสาะแสวงหาล่าในป่านี่กลายเป็นกลางบ้านอย่างถ้ำจันทร์ก็เป็นกลางบ้านแล้วภูทองก็เป็นกลางแดนนรกแล้วเป็นยังไงเหนือที่ท่านสร้างผู้ชอบขึ้นมาชื่อถูกแล้วชื่อพิมพ์เขาโจมตีท่านว่าทำลายป่าไม้อะไรต่ออะไรออกทั้งนักเสือพิมพ์เลยนะกระจายทั่วประเทศไทยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ให้ต้นข้อคิดเสียคงจะเป็นผู้เป็นภัยต่อศาสนาอย่างมากเป็นภัยต่อพระกรรมฐานด้วยถึงโจมตีพระกรรมฐานแต่ว่าอย่างเรื่องท่านชวนหาว่าท่านชวนไปทำลายป่าอยู่ในภูเขาภูทอกฝังในหลวงเสด็จนะโดยพระราชทานเงินด้วยนะในหลวงท่านเสด็จไปด้วยไปท่านชมเชยเนี่ยทั้งนั้นนะท่านเสด็จไปจะเป็นพระอัศยาไสยของท่านหรือว่าเป็นเรื่องราวอะไรมาเฉยๆท่านเสด็จไปที่นั่นรู้ท่านกบฏพระราชทานเงินเท่าไหร่สร้างอยู่พวกสระน้ำคือท่านชวนทำไปแล้วถูกต้องแล้วดีแต่ทุนทรัพย์ไม่พอท่านพระราชทานทุนทรัพย์เป็นสระใหญ่อยู่ในนั้นอย่างนั้นแหละเด็กเขาโจมตีว่าท่านไปทำลายป่าเราไปหาที่ไหนว่าท่านทำลายป่าไม่มีอย่างนี้พวกปากสกปรกปากองค์ที่หาว่าให้คนนั้นคนนี้ปากองค์ที่ปากเปาะปากบอลระวังนะอยู่ในสลายมีเยอะนะพวกปากเปาะปากบอลปากองค์ที่แป๊บๆพูดแล้วเก็บความรู้สึกไว้พิจารณาทดสอบเหตุผลกลไกได้เสียยังไงบ้างแล้วค่อยพูดออกมานั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามีสัมมะกัลยาณเสยโยพิจารณาใครควรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยพูดค่อยทำกันบ้างในทำกันบ้างแล้วพอแปะออกเพราะฉะนั้นมันถึงกระทบกระเทือนหรือทะเลาะกันได้ง่ายเพราะมันปากบอกเอะพูดแล้วไม่เก็บความรู้สึกไว้ทดสอบความรู้สึกของเจ้าของซะก่อนว่าผีสู่ประการใดก่อนที่จะนำออกไปให้กระทบกระเทือนผู้อื่นคือจะให้ได้อย่างใจเจ้าของใจคนทั่วโลกทั่วแผ่นดินใจเจ้าของคนเดียวจะให้ไม่ได้อย่างใจเจ้าของคนเดียวมันได้ยังไงพอพิจารณาบางทีเจ้าของผู้เป็นอย่างนั้นก็เห็นวิเศษวิโสอะไรนอกจากเป็นคนปากเปาะปากบอลปากองค์ขี้เข้าใจไหมล่ะนี่เราพูดถึงเรื่องสถานที่วิเวกเวลานี้ผู้ชอบก็ไม่เป็นที่วิเวกแล้วเนี่ยเขาอะไรผู้บ้านผู้เรือนเข้าไปจนถึงตีนถ้ำแถวนั้นเป็นทำเลคนทั้งหมดเลยหาที่สงัดไม่ได้นะแต่ก่อนที่ท่านชวนไปอยู่ที่นั่นเป็นป่าจริงๆเลยเป็นภูเขามีเสือมีอะไรเต็มอยู่นั่นเสือมันไปกัดเจ้งอยู่หน้านั่นแหละอยู่ในนั้นน่ะท่านไปไล่มันกลางวันเสือมันมากัดเจ้งคือเสือมันก็มีอยู่แถวนั้นสัตว์ป่าก็มีแถวนั้นท่านชวนนี่หาเสาะแสวงหาซอกแซงดีนะถ้ำจันทร์ก็ดีแต่ก่อนอยู่ขั้นดีมากเลยกันแล้วกับภูทอกนี้แห่งนั้นที่ท่านชวนเป็นผู้เสาะแสวงหา
แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นทำเลตลาดไปหมดแล้วนี่ว่าตกเครื่องบินตายนะพระชุดนี้ตกเครื่องบินตายชุดนี้มีห้าองค์ครับใช่อยู่ห้าองค์ท่านจันบุญมาท่านสิงห์ทองเนี่ยท่านวันท่านไหนบ้างอาจารย์สุภัทนะมีท่านอาจารย์วันแล้วก็หลวงปู่บุญมาก่อนค่ะหลวงพ่อบุญมาแล้วก็ท่านอาจารย์วันแล้วก็ท่านอาจารย์สิงห์ทองนะแล้วท่านอาจารย์สิงห์ทองเออแล้วท่านอาจารย์จวนเออแล้วก็ท่านอาจารย์สุภัทจังเหรอเออที่พระตาย5องค์นั้นมี2องค์ที่กลายเป็นพระธาตุท่านจวนองค์นึงกับท่านสิงห์ทององค์นึงตาย5องค์ก็มีพระอรหันต์อยู่2องค์ตายตกเครื่องบินตายท่านสิงห์ทองกับท่านจวนอธิกายเป็นพระธาตุด้วยกัน ท่านสิงห์ทองนี้ท่านมาเล่าให้ฟังคือท่านหมดทางพิจารณาแล้วก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาอะไรอย่างนั้นเรียกอย่างธรรมดาเราก็ตามความจริงก็คือว่ามันหมดภายในใจโดยสิ้นเชิงไม่สนใจจะพิจารณาอะไรอย่างนั้นท่านว่าท่านก็เล่าเรื่องแต่มันไม่ได้บอกขณะว่างั้นแหละมาเล่าให้ฟังเวลาท่านไปก็หาที่ค้านท่านไม่ได้เวลาท่านพูดไปกงไปก็เดินดับจนกระทั่งถึงที่สุดของจิตของท่านไม่บอกขณะไม่ขณะกระทั่งเถอะผลนี้เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าในวงปฏิบัติทั้งหลายพระอรหันต์ก็มีอยู่สี่ประเภทสุขวิปัสสโกผู้ที่รู้ทำอย่างสงบเงียบไปเลยก็อย่างที่ว่าท่านทิ้งแทงก่อนสุขายุปัสสโกแต่ปริยัติจะบอกว่ารู้อย่างแห้งแล้งไม่แอ้มันหลับตาพูดสะเทือนใจเรามากนะพระอรหันต์รู้อย่างแห้งแล้งว่าเขียนปริยัติกับคนมีที่เหลือเขียนคือรู้อย่างสงบเงียบเย็นไปเลยนะเตวิโชชระทิโยจตุปิสัมภิทัตโตพระอรหันต์มีสี่ประเภทนะประเภทสุขายิปัสสโกนี่หมายถึงว่ารู้อย่างสงบเงียบไปเลยไม่บอกขณะท่านทิ้งตอนก็มาเล่าให้ฟังก็ผลทุกอย่างก็เป็นที่ยอมรับกันเลยว่านี่อธิท่านก็กลายเป็นประธานท่านจวนองค์หนึ่งที่ตกเครื่องบินตายตอนนั้นมีอธิการประชาสององค์คือท่านสิงห์ทองกับท่านจวนที่พระห้าองค์ตายคือลงอธิการประชาแล้วก็ตีกาความสิ้นเกลียดหรือตีกาพระอรหันต์อย่างเต็มที่แล้วท่านสิงห์ทองนี่ความเพียรเต็มเราชอบอันนี้อ่ะท่านไม่ชอบก่อสร้างทางความเพียรนี้เก่งเราชอบอันนี้แต่ไม่ชอบท่านพูดตลกขนองพูดเล่นนิสัยเล่นพูดอะไรพูดคอยแต่จะตลกหัวเราะแล้วก็ว่าเอามาสอนจริงๆนะแล้วก็เท่าเก่าเลยเพราะมันเป็นนิสัยอะไรเนี่ยมาสอนจริงๆนะท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาฟังเราสอนในวงกันเองเดี๋ยวนี้มันกระจายออกมาว่าการประพฤติปฏิบัติการละการถอดถอนกิเลสไม่ใช่การถอดถอนด้วยความตลกขนองอย่างนี้นะเป็นเรื่องความจริงความจังทุกอย่างเป็นอัตเป็นธรรมทั้งนั้นแล้วธรรมปรากฏขึ้นจากการทำอย่างจริงอย่างจังไม่มีตลกขนองอย่างนี้นี่มันเป็นนิสัยลีนระหว่างนั้นนะแล้วคนเขามาเคารพเริ่มใสเขาไม่ได้มาเคารพด้วยนิสัยลีนอย่างนี้นะเขามาด้วยธรรมต่างหากท่านแก้นิสัยนี้เสียใหม่เวลาจะพูดเล่นตลกเฮฮาในวงของพระตลกก็ตลกในวงของพระนี้ก็ทำได้เป็นการเป็นเวลาแต่จะทำจนเป็นนิสัยนี้ใช่ไม่ได้เราบอกสอนแล้วตั้งแต่เขามาสอนจริงๆนะ
คนเขามาเคารพเลื่อมใสเขาไม่ได้มาความด้วยความเคารพด้วยความตลกขนองหัวเราะอยู่อย่างนี้นะเขามาเคารพในธรรมของเราต่างหากนะแล้วก็สอนแล้วก็ไปแบบเก่าเลยแบบเก่าตลกพูดชอบพูดเล่นอันนี้ท่านมีดีอย่างนี้ท่านความเพียรนี่เก่งมากนะเดินจงกรมทางจนเป็นเหวไปเลยนะท่านเดินจงกรมเราชมไม่ชอบการสร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งนั้นอย่างนี้ไม่ชอบทำหน้าที่ภาวนาโดยท่าเดียวอันนี้เขาเป็นได้สนิทกับเราคือเราเองก็ไม่เคยมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะเวลาทำภาวนานี่เด็ดขาดเลยงานการอะไรมายุ่งไม่ได้ทั้งจะตื่นนอนจะทั้งหลับจนกระทั่งหลับฟัดกันตลอดเวลาด้วยความเพียรโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาท่านยิ่งทองก็ความเพียรเก่งเหมือนกันแต่เวลาออกมาหาเพื่อนสูงก็ไม่ชอบคุณเล่นนั่นอันนี้เราได้เอามาสอนการเล่นเล่นได้ไม่ใช่คนตายพระก็มาจากคนมันก็ได้แต่ควรจะรู้จักเวลากาลเทศะเวลาควรและไม่ควรสำหรับเราเป็นพระส่วนฆราวาสเป็นอีกอย่างหนึ่งพระเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างกันเราก็สอนนะแล้วก็ยังว่านิสัยเป็นไงนั่นก็เป็นแบบนั้นนะนี่ก็อธิการพระธาตุกันจวนท่านถิ่นทองตกเครื่องบินท่านจันบุญมาท่านวันอาจารย์สุภัทรค่ะอาจารย์สุภัทรสุภัทรห้าองค์เป็นอธิการพระธาตุสององค์คือท่านถิ่นทองกับท่านจวนอธิการพระธาตุที่ตกเครื่องบินห้าองค์ด้วยกันท่านถิ่นทองนี่ยกให้ท่านความเพียรเก่งที่มันเข้ากันได้สนิทก็คือท่านไม่เกี่ยวข้องกับการยุ่งในการก่อการสร้างการทำนั้นทำนี้ท่านไม่ยุ่งมีแต่ความเพียรอย่างเดียวไปทำนั้นสร้างนี้ไม่ดีนั่นคือสั่งสมกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวตั้งแต่เราทำร้านเล็กๆไว้ภาวนาเราไปหาภาวนาทำร้านเล็กวันนี้ทำร้านเล็กๆวันนี้ก็เป็นกังวลกับร้านเล็กไม่เลยภาวนาแหละก็ยิ่งมีแต่การก่อการสร้างก็เป็นเรื่องของโลกไปเลยเรื่องของธรรมต้องมีความเพียรประจำตลอดเวลาในการแก้ที่เหลืออยู่ที่ไหนมีแต่แก้ที่เหลือแก้ที่เหลือด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องค้ำประกันอย่างนั้นถูกต้องนะการก่อการสร้างมันเป็นเรื่องของโลกไปเป็นศาสนาวัตถุสร้างนั้นสร้างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้พาก่อสร้างนะไม่มีในตำราไม่มีพระพุทธเจ้าพาก่อสร้างนั้นสร้างนี้ไม่มีก็มีที่นางวิสาขาสร้างศาลาหลังหนึ่งมาขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมอบภาระให้พระโมคคัลลาเป็นผู้คอยแนะนำเตือนพวกนายช่างเขามาสร้างศาลาที่นี่พระโมคคัลลาก็เป็นพระอรหันต์แล้วนั่นท่านจะเสียหายที่ตรงไหนนี่ละการก่อการสร้างไม่มีแต่ทุกวันนี้ไปที่ไหนการก่อการสร้างมันกลายเป็นศาสนาที่กวนบ้านกวนเมืองไปไปที่ไหนสร้างนั้นสร้างนี้ขาด5ขาด10นี่อะไรเงินเขามาสร้างใช่ไม่ได้สร้างหาอะไรสร้างหัวใหญ่ใส่หัวใจที่มันมืดบอดฟ้าแล้วมันสว่างจ้าขึ้นมาภายในหัวใจด้วยความภาคเพียรนั้นถูกต้องดีพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงชมเชยในการก่อสร้างชมเชยตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาใครมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มาเฝ้าพระเจ้าไหนไปยังไงอยู่ป่านั้นเขาลูกนั้นถ้ำนั้นภาวนาเป็นยังไงเป็นยังไงไม่ถามว่าเป็นยังไงศาลาถึงไหนแล้ววิหารถึงไหนแล้วถ้าไม่เห็นถามอย่างนั้นถามแต่เรื่องเป็นยังไงที่จะภาวนาไปอยู่ที่นั่นได้กำลังใจอย่างไรบ้างดันถามอย่างนั้นนะในตำรามีเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่การก่อสร้างกลายเป็นศาสนาวัตถุไปหมดแล้วศาสนาธรรมตั้งพระพุทธเจ้าพาดำเนินไม่มันจะไม่มีแล้วนะเวลานั้น
มีแต่เรื่องก่อเรื่องสร้างเป็นวัตถุไปหมดศาสนธรรมไม่ใช่วัตถุนะศาสนธรรมเป็นความเพียรที่แก้กิเลสศาสนวัตถุมันก็เหมือนโลกสงสารเราไปที่ไหนต้องก่อต้องสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดอันนี้ใช้ไม่ได้เอาโลกเข้ามาเหยียบศาสนาศาสนาก็แหลกไปหมดมรรคผลนิพพานก็เลยไม่มีมีแต่การก่อการสร้างมันใช้ไม่ได้นะเองคิดดูตั้งแต่วัดวัตตานี้เราเข้มงวดกวดขันมากมันก็ยังมีเห็นไหมล่ะสิ่งก่อสร้างต่างมันก็มีขึ้นมาจนได้นะแต่ถ้ายิ่งเปิดแล้ววัดนี้จะรู้รามากที่สุดเลยแต่เราไม่เปิดการทำอย่างนี้ไม่เหมาะขัดกับจิตตภาวนาการแก้กิเลสไม่ได้แก้โดยด้านวัตถุแก้ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนติ้วยิ่งอยู่ในจิตใจซึ่งเป็นวงของกิเลสอันใหญ่หลวงอยู่ในนั้นแก้ตรงนั้นแก้ตรงนั้นต่างหากเราปฏิบัติที่ธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบตั้งแต่พวกเรานี่มันแหวกแนวแหวกแนวพวกนี้พวกแหวกแนวจากธรรมของพระพุทธเจ้ามันจึงไม่เห็นมรรคเห็นผลถ้าเดินตามแนวทางของศาสดาที่ว่าสวขาธรรมตัดไว้ชอบแล้วแล้วทำไมมันจะไม่รู้ไม่เห็นธรรมของจริงท้าทายผู้ปฏิบัติจริงอยู่อันนี้มีแต่เลาะแหละเละโลเลโลเลไปที่ไหนมันก็ไม่มีอัตมีธรรมอันนี้พูดตอนนี้นะ8โมงครึ่งแล้วละนี่จะให้พรให้พรเจ้าค่ะมีผู้ฝากถวายบุญกฐินนะคะคุณสมใจพึ่งบุญเหลือ 3,000 คุณกิติศักดิ์พงพัทระ 1,000คุณมนทพรก้อนพันนา 1,000 อันนี้เป็นผู้ฝากถวายปัจจัยประจำเดือนพฤศจิกายนหนูกลัวลืมเลยรีบเอามาถวายมีอะไรมาสิริวัฒน์สันติสุของค์วิเศษ 1,000 เอาวางเลย 5,000 นะคะลูกสาวปัญญาดากับคุณหญิงสมฤทธิ์ 5,000 นะคะแล้วก็พี่สาว 4,000พี่ชายเลยแล้วมีผู้ฝากมากราบถวายอีก 21,500 อันนี้ของหลานสาวตัวเล็กก็จะขอแค่หลานสาวตัวเล็กที่เคยพามากราบเอาหมามาต้มยำไปหน่อยมันโมโหคนกำลังพูดอะไรแค่กระปุกเองก็ฝากมากราบถวาย500จะเป็น 46,000 ค่ะรวมทั้งหมด 46,000 บาทอะไรรวมทั้งหมด 46,000 บาทครับอันนี้ชมรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอน้อมถวายจำนวนเงิน 4,199 บาทครับแยกออกเนี่ยจากซองจากมีอะไรแยกบางทีก็มีปัจจัยติดมาก็มีก็มันอยู่ในซองไม่เห็นไปนับออกแล้วมันมีปัจจัยอยู่ในนั้นนี่จึงเอาเปิดออกให้หมดใช่ไหมขอบคุณเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะขอพิชัยเจ้าค่ะพิชัยนี่ครับจะถวายมาวันละหมื่นทุกวันทุกวันให้หายคุณพิชัยหายลูกหายไปนั่นแหละหลวงพ่อครับชากันเทศเมื่อวาน 5,000 ค่ะเทศเมื่อวานนี้ค่ะวิธีพักงานแล้วก็เวลาที่ปริยัติกับปฏิบัติพบกัน 5,000 ค่ะคณะผู้ร่วมบุญเสร็จแล้วค่ะแค่นั้นแหละอันนี้ป่าหน้าศาลาเจ้าค่ะ 7,500 ว่างไหมว่างไหมว่างไหมเดี๋ยวไปแล้วนี่ยังไม่ได้ให้พรอันนี้ยังไม่ให้พอเหนื่อยทุกวันเหนื่อยบางวันกลางวันไม่อยากลุกอยากเดินแบบนี้มันอ่อนยิ่งอากาศมีร้อนๆโดยแล้วก้าวขาไม่ออกเหนื่อยมากไอ้บอลอิจิตังปฏิตังสมหังคิบะเมวัสมิจโตสะเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยัตถามณีโชติ
มุระโสยัถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโคเหนัสสตุมาแต่ภวัตมันตระโยสุขีทีฆายุโกอภิวาทนาสีสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังไปเอาหมาตัวมันเห่าวักมาต้มยำเลี้ยงกันน่ะมันอะไรก็ไม่รู้มันเห่าอยู่ในนั้นไปเอามาแล้วนี่มาแล้วเอาไปต้มยำเดี๋ยวไปต้มยำเอาไปต้มยำมาแล้วปู่หมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจันพอนิมนต์หลวงตารอบังเลยก่อนนะคะกำลังประทองมาสวายอยู่ค่ะจะมีขึ้นเราจะลุกไปเราจะลุกไปห้าบาทต้องแบบถวายฟองฟองกับ5 บาทมาจากลาตาน้องผู้มีค่ะ5 บาทเจ้าค่ะวัดป่าวังเริงโอ้วัดป่าวังเริงเราเคยไปแล้วถวายทองหลวงตาน้ำหนัก5 บาทที่พ่อเจ้าพ่อเจ้าก็จะน้ำหนักทอง5 บาทเหลืองเราเนี่ยทั้งหลวงเราไม่ไปไหนแล้วหลวงพ่อเลยได้มาเป็นตัวแทนค่ะไป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 ท่านก็ทำดีนะแม่จ๋าเขาเขาไปอยู่ฝีต่องแก่ของท่านต้องรวมต้องอยู่กันไปขอให้ท่านขายลูกไว้ขอให้เราบูชาท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาขายนั่นอยู่ที่บ้านสามแดงน้ำกันสามแดงเขาก็อยู่ที่นั่นจึงได้ลูกคนนี้มาท่านไม่ได้ขายให้ง่ายด้วยอุปกรณ์แก่ของท่านท่านเมตตาอนุเคราะห์ท่านเลยมีแต่ตัวให้ฉายอยู่ที่บ้านที่สองแดงไปแล้วออกไปแล้ว